วัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับไทยรัฐทีวีช่อง32นำท่านผู้ชมมาชมรายการมวยไทยขนาดแท้มวยไทยโบราณครับศึกสยามคาดเชือกเทศกาลลอยกระทงนะครับจากทีมมวยชั่วคราวบริเวณตลาดน้ำริมน้ำวัดนังปากคลองเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับ2ชั่วโมงครับแห่งความสนุกความเข้มข้นบนสังเวียนแห่งนี้วันนี้มีผมพิเชษฐ์เรือนอินนะครับแล้วก็คุณศักดาสุวรรณรัตน์หรือว่าคุณปอเป็ดร่วมกันบรรยายเหมือนเดิมครับครับผมก็ทักทายท่านผู้ชมกันอีกครั้งนึงครับคุณพิเชษฐ์วันนี้บรรยากาศภายในเวทีโอ้พี่น้องอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ใกล้เคียงในวันนี้โอ้มากันเพียบนะคุณพิเชษฐ์นะนี่ฝ่ายแรกคู่แรกวันนี้ครับเปิดหัวครับคุณพิเชษฐ์เรื่องของกฎกติกานะครับมวยสยามคาดเชือกชก5ยกนะครับยกละ3นาทีพัก2นาทีครับแล้วก็ผลแพ้ชนะอยู่ที่ว่านักมวยนั้นจะมีการยอมแพ้นะครับนักมวยแตกตามความเห็นของแพทย์ถ้าหากว่าชกครบยกจะถือว่าเสมอกันนะครับฉะนั้นสังเวียนแห่งนี้ไม่ต้องใช้กรรมการให้คะแนนครับครับผมฝ่ายแดงครับนี่ครับเดินทางมาจากอำเภอตากใบครับจังหวัดนราธิวาสคุณพิเชษฐ์นะครับภายใต้การดูแลของท่านพานุอุทัยรัตน์นะครับรวมไปถึงผอ.พิทยารัตนพันธ์ครับประธานชมรมมวยสยามภาคใต้นะครับน้ำเงินอาเบิร์ตเกียรติพลทิพย์คุณพิเชษฐ์ไฟที่ผ่านมาโอ้โหเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกยุทธชัยครับในยกที่3ในศึกสยามคาดเชือกที่สยามพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผลงานยอดเยี่ยมครับในการชกไฟล่าสุดครับฝ่ายแดงนี่ถือว่าไฟนี้นี่เป็นไฟแรกนะครับกับการชกคาดเชือกนะครับนี่ครับหน้าตาแดงกำมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้นี่อัลเบิร์ตนี่ฉายาของเขาก็คือไอ้หมัดปืนกลไฟที่ผ่านมานี่ต่อยคนไทยหลับมาเลยนะนี่ครับเดียวเห็นไหมครับโอ้เพลินนิดเดียวครับแต่ว่าครับเอาไม่เอาอย่าไหวครับค่อยๆขยับลุกขึ้นมาครับกรรมการนครสีจิ๋วครับให้โอกาสชกต่อครับอย่างนี้ชกได้นับไม่มีคะแนนนะครับไม่มีคะแนนครับต้องน็อกอย่างเดียวจะน็อกไม่น็อกครับแม่จับไปก่อนจับไปก่อนอย่าพึ่งบวกอย่าพึ่งบวกแม่จักรพัฒน์อย่าพึ่งโอ้โหเข้าหลวมครับโดนฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายสั้นๆครับเอาไม่เป็นไรโอ้โหเอาแล้วครับกรรมการว่าไงครับยังมีครับเอาลุกขึ้นได้ไว้แปดก้าวโหเดินทางช่วยช่วยทางช่วยครับคุณพระช่วยเอาไม่เป็นไรครับหมดยกซะก่อนคุณพิเชษฐ์ทีมงานครับทีมงานกลับมายังสนามมวยชั่วคราวครับบริเวณตลาดริมน้ำวัดนางพันจันตรีจังหวัดปทุมธานีโอ้โหคุณพิเชษยกแรกนี่ดีที่ระฆังช่วยนะครับนี่ครับโดนไป2นับนะครับแต่ว่าการชกนั้นยังไม่ยุตินะครับครับระฆังช่วยในช่วงปลายยกแรกพอดีครับฉะนั้นก็ถือว่าโอกาสยังเปิดอยู่ครับจักรพัฒน์รัตนพานุอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะครับเอาละครับปรับเกมนิดนึงครับในช่วงพักยกเล่นอาวุธยาวสมฉายาครับคุณพิเชษเจ้าอาเบิร์ตเกียรติพลทิพย์นี่ไอ้หมัดปืนกลนี่ลอยหน้าลอยตานี่มีโอกาสโดนอีกนะคุณพิเชษนะสับเจ้าจักรพัฒน์รัตนพานุต้องยกขาสูงสูงเน้นการป้องกันตัวก่อนนะครับเพราะว่ายกแรกโดนไป2นับแต่ว่าโอกาสจะมีอยู่ครับเล่นอาวุธยาวสาดแข้งขวาครับต้นขาครับเอาล่ะครับต้นขาทันทีเอาล่ะครับเชียร์ระวังบนแหมได้ล่างแต่ว่าต้องระวังบนด้วยครับเนี่ยแม่กาดนี่อย่าตกกาดตกนี่ไม่ได้ครับเนี่ยครับมวยไทยโบราณขนาดแท้ค่าเชือกนี่หน้าตาแดงกำไปหมดแล้วครับจักรพัฒน์กาดตกถ้ากาดตกขอตกแล้วกาดตกขอตกบวกขวาโดนมัดขวาโดนทีหนึ่งแม่มาเป็นชุดกับอาบัตพื้นกดกระโดดอัดแค่ขวาตีเข่าฟันศอกโอ้โหไปกินนี่แหละครับเดินทางมาจากเสือมาจากไหนครับเดินทางมาจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดนอีกหนึ่งเอาละครับลูกนี้เอาละครับมาเริ่มต่อแหมอันตรายทุกวินาทีครับเจ้าหมัดปืนกลเอาเบอร์นี่หมัดขวางหน้าขวางหน้าตอนนี้เหมือนกับสนต้องลมนะครับสนต้องลมบอกแล้วว่าไปน้อยลอยหน้าลอยตา
านี่ครับน่าจะไม่ไหวครับโดนหมัดนี้เข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับก็ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจนะก็คุณพิเชษนะสับจักรพรรดินี่เอาเบอร์เกียรติพลทิพย์ครับนักชกจากออสเตรเลียครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่2ทำผลงานชนะ2ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับในรูปแบบของมวยคาดเชือกสุดยอดครับเจ้าอาเบิร์ตเกียรติพลทิพย์อ้าวนี่ครับทีมงานครับทีมงานครับนี่ครับ